ับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะวันนี้มีอีเมลนะคะส่งมาจากคุณจาตุรนนะคะเกิดวันศุกร์ที่17มีนาคมปีพ.ศ.43นะจ๊ะเวลาเกิดคือเที่ยงคืน27นาทีตรงกับวันศุกร์นะคะเอาถามหลายเรื่องนะคะเอาเรื่องที่สำคัญก่อนละกันนะคะบอกว่าการเรียนนะคะจบม.6 กศน.ตอนนี้ไม่ได้เรียนแล้วนะคะถ้าจะเรียนต่อจะได้เรียนไหมแล้วจะจบไหมครับแล้วงานเรียนกับงานเนี่ยควรเป็นไปในทิศทางไหนคะผมตอบ2ส่วนก่อนเรื่องกศน.ไม่เป็นไรนะแล้วก็เรื่องจบช้าไม่ต้องกลัวนะมีตัวอย่างให้เห็นเยอะนะครับแม้กระทั่งคนใกล้ตัวผมเองแต่ประเด็นสำคัญคืออาชีพที่ชะโลมหรือว่าที่ควรจะเรียนผมเชียร์ฟิลพวก IT คอมพิวเตอร์มากที่สุดนะหรือว่าถ้าเป็นช่างเนี่ยเน้นช่างไฟวิศวะไฟฟ้ากำลังก็ได้พวก IT คอมพิวเตอร์เนี่ยเน้นซ่อมเน้นแก้อันนี้ฉลกที่สุดกับพื้นชะตาเกณฑ์ในเรื่องของแต่ว่าปีนี้มันจะเด่นในเรื่องของงานมากกว่าคือกรรมะเป็นสีไงในความหมายก็คือน่าจะได้ทำงานนะถ้าเราจะหาแต่ความจริงสีก็แตะเรือนการศึกษาก็จัด priority ให้ดีนะคว้างานก่อนก็ได้ส่วนเกณฑ์การเรียนถ้าเรียนไหมถ้าเรียนถ้ายังไม่พร้อมคือดวงนี้เกณฑ์การศึกษามันหินะไงจบช้าก็ได้เรียนไม่สุดก็ได้แต่ผมพูดอยู่เสมอว่าดวงคนเรามันอยู่ที่ตัวเรานะถ้ารู้ว่าเกณฑ์เป็นแบบนี้ก็ยิ่งต้องขวนขวายนะแต่ถ้าถามตอบคำถามคุณในทรงณขนาดนี้ผมมองว่าในเรื่องของงานมันน่าจะมาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราก่อนแต่ไม่เป็นไรฝากกลุ่มอาชีพที่เด่นไว้พิจารณาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อพร้อมก็ดีครับเกณฑ์ความรักเป็นไงคะถ้ามีคู่และประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้จะดีขึ้นแต่พื้นชะตาไม่ค่อยดีอังคารเสาร์กาลีครับสุขภาพมีอะไรเตือนไหมคะสุขภาพหลักๆพวกตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังปัญหาพวกลมด้วยนะอีกกลุ่มหนึ่งโรคผิวหนังความเคร่งเครียดลำไส้ภูมิแพ้กระดูกไขข้ออาจจะมาก่อนวัยรวมถึงปัญหาพวกระบบสืบพันธุ์ในระยะยาวครับสุดท้ายโชคลาภมีไหมคะไม่เชียร์ครับคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามเข้ามาได้ที่ miracle_ch@hotmail.com นะคะและช่วงสุดท้ายนี้เรามาฟังเลิกงามยามดีกันค่ะก็กันยายนเหลือเพียงแค่วันเดียวในช่วงกลางเดือนนี้นะครับวันพระสัปดีที่14กันยายนเพียงแต่ว่ามีหลายเงื่อนไขหน่อยเลี่ยงออกรถเลี่ยงขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือทำได้นะฮะเที่ยง31ถึงบ่ายโมงดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ตุลาคมนะครับมี3วันนะวันศุกร์ที่6เนี่ยเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำอย่างเดียวที่เหลือทำได้หมดเพราะเลิกล่างดีนะครับ 8:01 นาทีถึง 8:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงต่อได้วันอาทิตย์ที่8เหมือนกันฮะอัคคณิโรธตกในน้ำก็เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือดำเนินการได้ 17:01 นาทีถึง 17:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงช่วงต้นเดือนอีก1วันครับอังคารที่10เป็นวันธงชัยแต่ควรเลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับ 15:01 นาทีถึง 15:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะลาจากกันไปด้วยข้อคิดคำสอนดีๆเช่นเคยค่ะครับบุญจะให้คุณต่อเมื่อผู้ให้ลืมไปแล้วนะคะคำสอนจากหลวงปู่จันทร์นะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ8:30 ถึง 10:00 วันนี้ลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ